สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด7แก๊งดาราเพื่อนซีในวงการบันเทิงมิตรภาพนอกจอที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉาแก๊งดารามิตรภาพดีๆนอกจอของเหล่าดาราสาวในวงการบันเทิงบอกเลยแต่ละแก๊งมีแต่สาวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแถมชื่อแก๊งก็ยังไม่ธรรมดาอีกด้วยว่าแล้วจะมีแก๊งไหนกันบ้างตามมาส่องกันเลยค่ะ1แก๊งนางฟ้าแก๊งสาวสวยของวงการบันเทิงไทยที่รวมตัวแม่อย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณวุ้นเส้นวิริธิภานานาไรบีน่าแอนอลิชาคริสหอวังพอลล่าเทเลอร์และเจนสุดาปานโตแก๊งนี้นับว่าเป็นแก๊งที่สนิทสนมกันมากถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันแต่ก็ยังรักกันดีเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็มักจะนัดรวมตัวกันอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะ2แก๊งเฟอร์บี้แก๊งนางเอกระดับตัวท็อปของช่อง3ไม่ว่าจะเป็นแมทพิรณีมิ้นท์ชาลิดาเต้ยจรินพรแต้วณัฐพรและมิวนิษฐาแก๊งนี้เรียกได้ว่ามีความสวยความแซ่บและความหวานเป็นแก๊งที่อยู่ด้วยกันแล้วดูลงตัวจริงๆค่ะ3แก๊งน้ำแข็งใสถึงแม้ชื่อแก๊งจะดูใสๆแต่แก๊งนี้เขาไม่ธรรมดานะคะบอกเลยเพราะเป็นแก๊ง3สาวตัวแม่ของวงการบันเทิงประกอบไปด้วยชมพู่อารยาเอมมี่มรกตและไอซ์อภิสดาแต่ละคนเรียกได้ว่าฮอตกันสุดๆไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ4แก๊งสวิตตี้พายแก๊งรวมสาวสวยหวานที่มีทั้งเบลล่าลานีพรีมรณิดาบัวนลินทิพย์โมมนชนกเปรี้ยวทัศนียาพัดพัดรัดฟ้าและแพลวจรัสพิมพ์บอกเลยถึงแม้สาวๆจะอยู่กันคนละช่องแต่มิตรภาพที่แน่นแฟ้นชอบนัดกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆ7แก๊งล่มแก๊งนางเอกสาวสวยที่รวมตัวกันตั้งแต่เล่นละคร4หัวใจแห่งขุนเขาซึ่งประกอบไปด้วยมากี้ราศีญาญ่าอุรัสยาคิมเบอร์รี่และมิ้นท์ชาลิดาทั้งนี้สาเหตุที่ชื่อแก๊งล่มนั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้สมาชิกแก๊งเคยมีปัญหากันมาก่อนอีกทั้งเวลานัดกันทีไรก็เป็นอันต้องล่มตลอดก็เลยเอาคำว่าล่มมาตั้งเป็นชื่อแก๊งเก๋ๆซะเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ